กันชัยเตือนแน็กชาลีหลังเจอมรสุมข่าวดราม่าไม่จบไม่สิ้นเตือนแน็กด้วยความหวังดีดราม่าวิพากษ์วิจารณ์กันต่อเนื่องไม่จบไม่สิ้นจริงๆสำหรับปมแตกหักระหว่างนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีไตรรัตน์กับกามินติ๊กต็อกเกอร์สาวเกาหลีที่ตอนนี้ฝ่ายหญิงบินกลับบ้านเกิดเกาหลีแล้วโดยทั้งคู่ต่างออกมาตอบโต้กันผ่านสื่อโซเชียลไปมาไม่จบขณะที่ล่าสุดพิธีกรดังมดดำคชาภาได้เผยในรายการข่าวใส่ไข่ว่าแน็กไม่หลับไม่นอนไลฟ์จนสว่างตั้งแต่ตีสองแล้วพูดหมดว่าเหตุการณ์เป็นยังไงขณะที่หนุ่มกันชัยได้แสดงความคิดเห็นพร้อมฝากเตือนไปถึงแน็กด้วยว่าตอนนี้เข้าไปใน Facebook มีแต่เรื่องนี้วันนี้แค่จะบอกผมไม่ได้รู้จักกามินส่วนตัวแต่กับแน็กรู้จักอาจจะไม่สนิทเท่ามดดำถ้าจะเตือนแน็กก็จะบอกว่าแน็กนอนบ้างลูกนอนบ้างอะไรก็ตามแต่ร่างกายไม่ใช่เครื่องจักรแน็กต้องนอนบ้างต้องนอนไม่งั้นมันจะตายส่วนของกามินถ้าเขาอยากจะชี้แจงก็สามารถชี้แจงได้แต่กามินก็ต้องสื่อสารให้ดีๆบางทีการสื่อสารคนไทยฟังแล้วรู้สึกคือเขารักคุณพอวันหนึ่งมีอะไรไปสะกิดเขาถ้าไปพูดจริงๆว่าคนไทยหลอกง่ายคนที่รักคุณเขาจะรู้สึกทำไมพูดแบบนี้อยู่ที่การสื่อสารด้วยในฐานะอะไรก็แล้วแต่ในฐานะรุ่นพี่แน็กหรือในฐานะคนไทยอยากให้ทั้งคู่ไม่ต้องพูดแล้ว